เกษตรกรชาวสวนมะนาวหลายท่านนะคะเขาก็อยากจะขายมะนาวนในช่วงของมีนาเมษาเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่มะนาวมีราคาแพงที่สุดแต่ว่าปัญหาก็คือปัจจุบันเนี้ยในช่วงของเดือนพิกาเนี่ยฮะตัวเองก็ไม่ได้เตรียมต้นมาอย่างดีพอเราจะมีการปรับปรุงสวนของเรายังไงให้มะนาวนมีลูกมีดอกพอที่จะขายแข่งกับคนอื่นเขาบ้าง เราเรามาลองทําตามวิธีการของยูไรดีไหมคะอันดับแรกนะคะเราจะต้องมีการเรียกลากพร้อมกับสัสมอาหารไปในตัววิธีการเรียกลากพร้อมกับสัสมอาหารไปก็คือเราจะใช้ยูอนิกนะคะ300ซีซีบวกกับปุ๋ยยูอนิก9 9 9 9นะคะอีก2กิโลกร,รมัมต่อน้ำ2 0 0ลิตรทำไปบ่อยๆนะคะประมาณสัก2-3ครั้งทุก15วันจะเป็นการทำให้ การเกิดรากของมะนาวมีมากขึ้นทำให้ใบมะนาวที่เป็นใบเพสลาดอยู่กลายเป็นใบแก่ที่เป็นการสะสมอาหารไปในตัวจะไม่เกิดการแตกใบอ่อนโดยปกติแล้วนะคะต่อจากตุลาคมมาถึงพฤศจิกายนเนี่ยจะมีฝนตกบ้างนะคะทำให้มะนาวแตกใบอ่อนใบจะยังไม่แก่และกรอบซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าเปิดตาดอกมะนาวเนี่ยมันจะได้ใบจะไม่ได้ดอก เพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องบังคับให้มะนาวสะสมอาหารนะคะที่ใบจนฝ่าจะเต็มที่โดยการใช้เนโอเคเนโอไฮแคลแล้วก็ยูนิฟอร์ดเคเนโอเคนะคะจะเป็นการให้โพแทสเซียมทางด่วนกับใบมะนาวนะคะจะทำให้ใบมะนาวเกิดกระบวนการสะสมอาหารอย่างเต็มที่เนโอไฮแคลนะคะจะเป็นสารที่เสริมทำให้ ตาดอกที่เกิดขึ้นนะคะมีการสมบูรณ์นะคะพร้อมในการที่จะผสมเครสอนไม่เกิดปัญหาดอกและผลร่วงส่วนยูนิฟอร์ดเครนะคะเป็นธาตุอาหารจะทำให้กระบวนการดูรดซับธาตุอาหารทางดินเกิดกระบวนการได้สมดุลขึ้นใบมะนาวก็จะแก่สม่ำเสมอพร้อมกันทั้งต้นจะเป็นต้องใช้ประมาณ2-3ครั้งนะคะเพื่อให้ใบแก่แล้กรอบก่อนที่จะสั่งเปิดตาดอก สูตรในการเปิดตาดอกของมะนาวยืนไรคือซีวิลยูนิฟัดเคเนโอไฮแคลและเขาดาวค่ะในขบวนการเปิดตาดอกนี้นะคะทําเพียง1-2ครั้งก็พอค่ะเมื่อเปิดตาดอกแล้วนะคะทิ้งไว้ประมาณสัก7-10วันนะคะเราก็จะพบตาดอกในสม่ำเสมอนะคะพี่น้องเกษตรกร,กรต้องไม่พลาดนะคะที่จะลดน้ำอย่างสม่ำเสมอ และหวานปุ๋ยยูอนิก 18, 18 18 18เพื่อขยายดอกและขยายผลอ่อนที่ติดขึ้นมาหวานอย่างต่อเนื่องนะคะสัก15วันครั้งนะคะไม่ต้องมากค่ะตามขนาดของทรงพุ่มก็ประมาณ300ถึง500กรัมนะคะหวานไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ลดน้ำอย่างสม่ำเสมอทีนี้มันมีประเด็นสำคัญก็คือว่าในขณะที่มะนาวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเนี่ย เราอยากจะให้มะนาวเราขายทันเวลาให้พี่น้องเกษตรกรประเมินแบบนี้ค่ะสมมุติว่านะคะเราเปิดตาดอกในะช่วงเดือนธันวาคมจากดอกจนกระทั่งถึงเก็บผลผลิตใช้เวลา4เดือนนะคะก็คือจากดอกบานแล้วเนี่ยก็ประมาณมกรากุมพามีนามันก็อยู่ในช่วงเดือนเมษาใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าของเราเนี่ยเพิ่งอายุ3เดือนครึง่งมันก็ผลก็ยังไม่ใหญ่เท่าที่ควร แต่เราอยากจะขายในช่วงของเดือนเมษาให้ทันนะคะเราก็แนะนำแบบนี้ค่ะก่อนที่จะเก็บมะนาวขายนะคะ7-10วันให้ใช้ซีวิลนีโอเคยูนิเพนเขียวนีโอไฮแคลและเอสเกนทูในการใช้ชุดนี้นะคะเราจะได้มะนาวที่ได้ขนาดที่ตลาดต้องการเปลือกบางน้ำเยอะแล้วก็มีคุณภาพดีไม่มีปัญหาเรื่องผลแตกแน่นอนค่ะ สำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะคะที่จะต้องการขายมะนาวให้ทันในช่วงมะนาวแพงอย่าลืมนำสูตรของยูไลไปใช้นะคะแต่ถ้าใครมีปัญหาสามารถปรึกษามาที่บริษัทได้เรามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการให้คำแนะนำปรึกษาทุกท่านค่ะ